บพิมอีกครั้งนะคะในวิดีโอซีรีส์พาเที่ยวพาเดินดูห้องโรงแรมนะคะวันนี้เนี่ยพิมกำลังจะเช็คเอาท์จากโรงแรม Cross to River Square นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาในเมืองหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับโลโก้เขาที่เป็น X 2นะคะจริงๆเขามีหลายที่หลายสาขาพิมเคยไปพักที่กุยบุรีปราณบุรีอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วด้วยนะคะอันนั้นก็ชอบมากก็จะเป็นริมทะเลเลยริมทะเลใช่ส่วนอันนี้เนี่ยริเวอร์แควร์แน่นอนนะคะก็คือจะเป็นแบบอยู่ริมแม่น้ำแควร์เลยทีนี้เนี่ยห้องของพิมพ์เนี่ยจะเป็นลักษณะของเคบินที่อยู่ชั้น2เขาจะมีห้องที่เป็นแบบว่าลอยอยู่บนน้ำเลยก็มีนะคะคือโฟลทแต่ทีเนี้ยความโฟลทก็คือว่าเนื่องจากโฟลทปุ๊บเนี่ยก็คือตามกระแสน้ำค่ะถ้าเกิดว่ามีคลื่นมีอะไรหรือมีลมแรงมากๆจนน้ำเกิดคลื่นหรือมีเรือผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะตัวโฟลทของคุณมันก็จะแบบดึงๆนิดนึงเพราะเพื่อนทีมนอนห้องนะเขาก็เลยบอกมาค่ะว่ามันมีความเด้งนิดหน่อยสมมติว่าอยากจะนั่งทำงานในห้องหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความเวียนหัวถ้าเกิดเป็นคนที่เมาเรือเมารถอะไรง่ายอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องอีกแบบนึงที่อยู่ตึกเดียวกันอย่างนี้ค่ะคืออันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะก็คือชั้นล่างถ้าเป็นชั้นล่างเนี่ยสามารถจะ access ออกไปที่ตัวสระว่ายน้ำได้เลยแต่ส่วนห้องพิมพ์เนี่ยคืออยู่ตึกเดียวกันแต่อยู่ชั้น2ก็คือออกแนวต้องการ privacy เพิ่มเติมนิดนึงคือพิมพ์ค่อนข้างให้ชอบแบบขอความเป็นส่วนตัวนะคะทีเนี้ยพออยู่ข้างล่างอ่ะใครๆก็มาเล่นน้ำมาเดินผ่านหน้าห้องเราอย่างเงี้ยพิมพ์ก็ไม่ค่อยชอบอะไรชอบแบบส่วนตัวนะคะให้ดูลักษณะของห้องนะคะอันนี้พิมพ์ยืนอยู่ตรงมุมสุดของห้องเลยเพราะนั้นนี่คือคุณก็จะได้เห็นภาพทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวพิมพ์จะพาเดินดูทีละส่วนแล้วก็ให้ทราบว่าพิมชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรยังไงของแต่ละส่วนบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ประตูห้องกันก่อนเลยละกันนะคะประตูห้องนี่นะคะก็คือเปิดจากด้านนอกเข้ามาต้องบอกว่ามีความฮิปสเตอร์มีความตื๊ดมีความอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะมีเป็นเก้าอี้เหล็กให้นั่งหน้าห้องแล้วก็ตรงที่เดินขึ้นมาเนี่ยก็เป็นบันไดเหล็กเช่นกันนะคะตัวที่พักของพิมเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะเคบินที่เป็นกล่องเหล็กอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันแต่ของพิมพ์เนี่ยจะเป็นกล่องเหล็กสีขาวเขาก็จะมีเบอร์ด้วยของพิมพ์เป็นห้องเบอร์3นะคะเป็นห้องเบอร์3นี่แบบนี้อ่ะเข้ามาได้นะคะปึ๊บก็ใช้ระบบคีย์การ์ดนะคะพอเข้ามาถึงในห้องปุ๊บเนี่ยก็เสียบคีย์การ์ดเสียบปุ๊บไฟฟ้าก็จะติดนะคะแล้วก็เป็นระบบ3ล็อกคือล็อกที่อันนี้อันแรกนะคะแล้วก็ล็อกที่โบอันนี้ที่2แล้วก็ล็อกลิโซอันที่3นะคะล็อก3อันแอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแอร์เป็นเครื่องของห้องเราเลยนะคะนี่ก็จี๊ดตรงนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์รับก็คือจะเป็นแอร์เป็นเครื่องค่ะไม่ได้เป็นเซ็นทรัลแอร์หรืออะไรเหมือนโรงแรมเชนใหญ่ๆก็คือแอร์ห้องใครห้องมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปรับกันเอาเองค่อนข้างจะ accurate นิดนึงคือปรับให้ร้อนก็ร้อนปรับให้เย็นก็เย็นนะคะส่วนพอเข้ามาจากประตูห้องปุ๊บเนี่ยซ้ายมือนะคะจะเป็นบาร์ฟึ๊บตรงนี้ก็จะมีแก้วน้ำมีพวกหนักขวดน้ำนะคะน้ำเปล่าวางไว้ให้แล้วก็จะมีเครื่องทำกาแฟนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบแท็บเล็ตแบบนี้ก็ถือว่าดีนะคือเขามีจะมีเป็นมีเดียมโรสกับอีกสูตรหนึ่งนะคะสองสูตรก็คือสามารถที่จะเนี่ยทำเองได้เลยง่ายๆในห้องนะคะแล้วก็จะมีเซตชาให้ซึ่งจะบอกว่าชาดูดีมากเลยแต่ว่าด้วยความที่พิมพ์ไม่ดื่มชาไม่ดื่มกาแฟอะไรพวกนี้นะคะก็เลยข้ามไปส่วนอันนี้ไม่ใช่จักรเย็บผ้าจริงๆนะคะนี่เป็นแค่แบบของประดับวางไว้ในห้องเฉยๆแล้วเขาก็จะมีพวกมาม่าพริงเกิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางไว้ให้เผื่อเราอยากจะดื่มนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเอาจริงๆต้องบอกว่าไม่มีตู้เย็นอันนี้ต้องเรียกว่าตู้แช่นะคะเป็นตู้แช่คือให้ความเย็นได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าช้ามากนะคะเท่านั้นถ้าเกิดคิดว่าจะเอาอาหารอะไรมาแช่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลาหรือเผื่อเวลาคนนิดนึงถ้าเกิดเป็นของที่แบบเสียง่ายก็ต้องระวังเพิ่มเติมนะคะก็เป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างจะรูที่ใส่ถังขยะก็เจาะไว้พอดีเป๊ะเลยคือเราเรียกว่าทุกอย่างฟิตติ้งมาแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้พอเข้ามาจากตรงนี้ใช่ประตูปุ๊บหันทางซ้ายเป็นบาร์ตรงนี้จะเป็นประตูห้องน้ำนะคะซึ่งเราจะดูต่อไปตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าด้านหลังตรงนี้ซึ่งพอเดินเข้าปุ๊บเนี่ยก็กลายจะเป็นด้านขวามือถูกไหมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะพื้นที่วางของทุกสิ่งที่เราพึงจะมีอันนี้เขาก็มีไว้ให้นะคะมีไฟฉายถ่านไฟฉายอะไรเงี้ยไว้ให้ตรงนี้เผื่อว่าเราจะออกไปเดินข้างนอกตอนคือไปนั่งด้านนอกอะไรเงี้ยมีโทรศัพท์ภายในนะคะมีเอกสารต่างๆเกี่ยวกับของตัวที่พักนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้วางของจิปาถะสัพเพเหระอะไรของเราทั้งหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยช่วงที่ใช้เวลาอยู่ที่นี่จริงๆตรงนี้มันจะรกมากนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่วางของจุดอื่นมากมายมากนะคะมีค่ะ
ไปจุดอื่นมากมายพวกนี้ก็เป็นของที่เราเอามาเองแต่ข้อเด่นของที่นี่ก็คือว่าจะมีปลั๊กเยอะตรงนี้2ใช่ไหมตรงนี้อีก2นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นอีก2กลายเป็น4เป็น8ในห้องน้ำก็มีอีก2อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างแบบมีปลั๊กให้เราเสียบอะไรต่อมีอะไรเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่เห็นแหละคือไม่มีเก๊ะไม่มีลิ้นชักไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเก้าอี้ก็มีตัวนี้แล้วก็อีเหล็กด้วยบังเอิญว่าช่วงที่พิมมาเป็นช่วงที่แบบอากาศเย็นโปรดสังเกตเสื้อผ้าใส่ซ้อน2ซ้อน3นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่เป็นอะไรที่แบบเก๋ๆพิเศษซึ่งบอกว่าไม่ได้ใช้มันเป็นลักษณะเหมือนกับตะเกียงอะคือมีเทียนอยู่ข้างในนะคะจริงๆแล้วมันน่ารักมากแต่คือต้องบอกว่าพิมไม่ได้ใช้เพราะช่วงที่พิมมาเนี่ยพิมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะหนาวขนาดนี้คิดว่าจะมาเจออากาศแบบ25 24อะไรอย่างงี้นะคะปรากฏมาเจออากาศแบบ17 18 19 20มันหนาวเกินไปสำหรับที่พิมจะสามารถใช้ชีวิตอยู่แบบปกติได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยออกไปนั่งตรงระเบียงก็แทบจะไหม้เลยเพราะว่า1คือช่วงที่แดดล่มลงตกก็อากาศเย็นเกินไปช่วงที่แดดไม่ร่มลมไม่ตกก็แน่นอนค่ะเพราะมันแดดแรงมากก็เลยไม่ได้ออกไปอีกเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าเก็บเสื้อผ้าซึ่งบอกว่ามันเล็กมากถ้าลองคิดดูว่าอย่างของพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์มาอยู่4วันใช่ไหมคะ4วันโทษ4คืน5วันอย่างเงี้ยซึ่งที่เนี่ยเขาถือว่า4คืนขึ้นไปเนี่ยเป็นลองสเตย์คุณลองคิดดูดิว่าลองสเตย์แล้วคุณมีที่ให้วางเสื้อผ้าแค่นี้สำหรับพิมพ์คือแบบน้อยมากแล้วก็แบบนี่คือกระเป๋าพิมพ์ซึ่งเป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วนั่นก็เป็นกระเป๋าพิมพ์อีกแล้วกระเป๋าก็คือแบบไม่มีที่จะวางของคือที่วางของน้อยมากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปกติจะมีแขวนที่เป็นบาสโรบนะคะซึ่งเป็นผ้าปกติธรรมดานะแต่หนานิดนึงไม่ได้เป็นผ้าขนหนูนะคะมีให้2ตัวแล้วก็จะมีรองเท้าแตะแบบนี้ให้นะคะ2คู่แล้วก็จะมีเป็นแบบรองเท้าแบบช้างดาวอย่างเงี้ยนะคะให้2คู่แต่ว่ารองเท้าช้างดาวคู่เล็กมากสามีฉันใส่ไม่ได้ขนาดพิมพ์ใส่เข้าไปเท้าพิมพ์ยังล้นช้างดาวมาเลยนะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บเสื้อผ้าที่เล็กทีเดียวนะคะมาถึงตรงเตียงริ้งนะคะให้ดูมุมกว้างอีกทีนะนี่ก็เป็นตรงเตียงทีเนี้ยตรงปลายเตียงก็คือจะมีเป็นลักษณะของโซฟานะคะซึ่งตรงเนี้ยมันดีมากตรงนี้มันคือพื้นที่ที่แบบนั่งแล้วแฮปปี้มีความสุขสุดๆโซฟาดีกว้างเฟิร์มนั่งแล้วคือนั่งเราดีอ่ะนั่งแล้วมีความสุขสามารถจะบ่ายๆบางทีมานั่งแล้วก็งีบหลับไปก็มีนะคะแล้วก็เตียงเนี่ยพิมพ์ว่านี่มันออกแนวแบบแคลิฟอร์เนียคิงโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้คือมันไม่6ฟุตแล้วมั้งเนี่ยพิมพ์ว่ามันน่าจะเกิน6ฟุตมากดูแล้วมันเหมือน7ฟุตอะไรอย่างเงี้ยนอนคุณสามีคือห่างกันคนละมุมเตียงนะคะแล้วก็จะบอกว่าเซตผ้าปูเลิศอยู่ดีงามแล้วก็หมอนนุ่มมากเพราะว่าตอนที่มามันหนาวใช่ไหมพิมก็ใช้หมอนนี่ค่ะ1ใบอันนี้วางนอนใช่ไหมแล้วก็พอห่มผ้าห่มเสร็จอะพอห่มผ้าห่มเสร็จพิมจะเอาหมอนอีกใบนึงอะวางทับบนตัวพิมเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเป็นผ้าห่มอีกผืนหนาๆทับเลยแล้วมันสบายมากคือแบบตอนกลางคืนปวดฉี่ไม่อยากจะลุกขึ้นมาเลยคือมันสุดยอดนะคะนี่ค่ะมันก็จะดูแบบเป็นห้องที่มีความสว่างสวยคือเรียกว่าพื้นที่ส่วนมากของห้องเนี่ยใช้ไปกับที่นอนแล้วก็โซฟาตัวนี้นะคะแล้วก็พอเราเดินเข้ามานี้ปุ๊บจากตู้เสื้อผ้าใช่ป่ะปึ๊บด้านข้างนะคะจะเหมือนกับของที่กุยบุรีเลยอ่ะเหมือนกับที่กุยบุรีก็คือแบบพอเข้ามาด้านฝั่งนึงของห้องเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือเป็นเก้าอี้ซึ่งว่าน่าจะขยับได้เออใช่ขยับได้นะคะสามารถเลื่อนออกไปนั่งตรงจุดอื่นได้แล้วก็จะมีพัดลมให้เผื่อว่าเรามาในช่วงที่มันเป็นหน้าร้อนนิดนึงทีนี้เนี่ยตอนแรกก็แบบไอ้นี่อะไรทำไมมีจุกนะคะก็คือจริงๆแล้วสามารถที่จะเปิดได้ค่ะแล้วก็แบบแอบส่องห้องข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพิมเดี๋ยวนะขอเวลาปุ๊บเนี่ยค่ะเราสามารถจะแบบมองออกไปซึ่งอันนี้คือถ้าเกิดเราพักข้างล่างใช่ป่ะเราก็สามารถจะเดินออกไปแล้วก็ลงสระว่ายน้ำได้เลยแต่ด้วยความที่อากาศขนาดนี้พิมก็ไม่สามารถที่จะลงสระได้ค่ะแล้วก็ห้องพิมเนี่ยเลเยอร์เหมือนห้องนั้นแหละค่ะคือจะเป็นกล่องแบบเนี้ยแล้วก็ด้านหน้าเป็นบัลคอนี่แบบนี้นะคะเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าของห้องพิมนะอันก็คือมีหน้าต่างอันนี้อันนึงนะแล้วก็มีหน้าต่างอันนี้อันนึงคือแบบเผื่อเป็นช่วงหน้าร้อนมั้งก็คือแบบว่าให้เราสามารถเปิดเงี้ยได้เนี่ยค่ะก็จะมองไปก็จะเป็นวิวก็จะเป็นแม่น้ำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีต
ตรงนู้นเหมือนกันตอนที่หิมเริ่มยืนพูดตั้งแต่เริ่มต้นน่ะตรงนู้นก็จะมีอีก1ประตูเหมือนกันแล้วก็มีทีวีนะคะมีทีวีซึ่งทีวีของเขาเนี่ยมี True Vision ให้ดูเยอะช่องด้วยมาที่นี่ถือว่าเลิศใช้ลำโพง Bose นะแล้วก็ตรงนี้เป็นบลูเรย์นะคะเป็นเครื่องเล่นบลูเรย์เพราะนั้นถ้าเกิดคุณพกบลูเรย์มาเองคุณก็สามารถที่จะเล่นเครื่องนี้ได้เลยคือเลิศอยู่แล้วก็ทีวีก็ถือว่าชั้นดีนะคะเดี๋ยวตรงระเบียงพาไปดูตอนสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าระเบียงมันสว่างมากยังทำใจไม่ได้นะคะปุ๊บไปต่อกันสำหรับห้องน้ำค่ะมาดูห้องน้ำกันบ้างต้องบอกว่าทุกทริปที่พิมไปเที่ยวเนี่ยนะพิมจะพกไอ้พวกที่มันเป็นบาธฟริตซ์หรือบาธบอมอะไรพวกนี้ค่ะมาด้วยเพราะว่าพิมต้องการที่จะแช่ถูกป่ะและยิ่งมาพักที่นี่เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วมันอากาศมันเย็นอะความต้องการเราหลังจากที่ไปเที่ยวโน่นนี่ทำอะไรมาแล้วเนี่ยก็คือแช่น้ำร้อนตอนจบแต่ว่าด้วยความที่ที่นี่เนี่ยเป็นออกแนวไม่รู้จะเรียกบูติกโฮเทลได้ไหมนะสำหรับ Cross 2นะคะก็คือระบบทำน้ำร้อนเนี่ยเป็นระบบเป็นการต้มที่แต่ละห้องเลยก็เหมือนแอร์ค่ะแอร์ก็คือเครื่องหนึ่งต่อห้องไปเลยแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนก็คืออยู่ในห้องเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ร้อนอย่างวันแรกที่มาน้ำไม่ร้อนทีมก็โทรตามช่างมาช่างก็มาเคาะป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กอะไรอ่ะแล้วก็จากที่มันไม่ร้อนเลยมันก็ได้มาเป็นน้ำอุ่นนะคะซึ่งค่ะเข้าไปดูในห้องกันนะคะจริงๆแล้วมีความสวยงามแหละมันเป็นดับเบิ้ลวานิตี้นะคะแล้วก็เวลาเปิดไฟเนี่ยไฟมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นไฟเหลืองเห็นปั๊มลุเดี๋ยวมาให้ใกล้หนึ่งมันจะเป็นไฟเหลืองๆแบบนี้ค่ะไม่เห็นอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมไฟมันจะเป็นแบบเหมือนกับไฟหลอดไส้อะค่ะแต่เป็นหลอดไส้แบบเหลืองๆเนี่ยก็คือจะดูสวยดีดูเก๋ดูฮิปอะไรอย่างนี้นะมันก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ได้มืดอะไรแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะเป็นสภาพนี้ตลอดสำหรับช่วงเวลากลางวันคือจะสว่างวาบเวอร์มากคือสำหรับคนที่ไม่ชอบแดด คือพี่มันก็ที่หลบแดดพอสมควรอะบางทีเราตื่นมาตอน7โมงกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะโดนแดดฉะนั้นอยากจะแบบอยากจะนอนมุดอีกสักชั่วโมงพอเปิดห้องน้ำมาเพื่อเข้านะโอ้โหเจอสว่างอื้อเลยนี่นะคะก็ทรมานนิดนึงเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยไม่มีม่านไม่มีอะไรทั้งสิ้นเปิดมาปุ๊บคือสว่างเวอร์อย่างนี้เลยตั้งแต่เช้าแล้วก็จะสว่างเวอร์อย่างนี้ไปจนกว่าพระอาทิตย์จะตกเราถึงเริ่มเปิดไฟนะคะก็คือด้านนี้อย่างที่คุณเห็นในส่วนของวานิตี้เนี่ยคือเป็นดับเบิ้ลนะคะเป็นดับเบิ้ลซิงก็คือมี2ซิงเลยhis and hers ว่ากันเถอะนะคะของใครของมันแล้วก็เป็นแยกนะแยกน้ำร้อนน้ำเย็นซึ่งดีฝั่งน้ำร้อนฝั่งน้ำเย็นเพียงแต่อย่างที่บอกคือน้ำอาจจะร้อนไม่ถึงบ้างอะไรบ้างก็ได้แค่น้ำอุ่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยากได้สังเกตว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะรู้เลยพอคุณเห็นสภาพนี้ปุ๊บเนี่ยฉันจะวางสกินแคร์มหาศาลกับเครื่องสำอางเมคอัพแล้วยืนแต่งหน้าตรงไหนหรอความนี่นะคะคือความถามแรกที่พี่มาถึงพี่ช็อกมากพี่ดูสภาพยังไงดีนี่ขนาดว่าคุณสามีพี่ก็จะมีแบบชุดคิดอะไรของเขาอะจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งก็นี่คือเก็บไปบ้างแล้วอะของเขาก็อยู่ฝั่งของพี่ฝั่งนี้คือกระเบียดกระเสียนพูดตามตรงคือไม่มีที่จะวางเลยดูคุณดูขอบเลยขอบประมาณ2นิ้วครึ่งเนี่ยคือมันเล็กมากค่ะพูดง่ายๆเล็กมากจริงๆคือแบบอยู่มีความเครียดในการจัดของออร์แกไนซ์ของนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีเป็นช่องอันนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นไดร์เป่าผมแต่ต้องบอกว่าไดร์เป่าผมชั้นดีค่ะไดร์เป่าผมอันใหญ่เป่าแล้วแห้งฟึบๆนะคะแล้วก็ถังขยะมาเสียบไว้ตรงนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งมุมที่มีเป็นช่องให้วางของได้ก็คือจะเป็นช่องนี้ค่ะซึ่งเขาใส่เป็นแบบเขาเรียกน้ำมันหอมระเหยเป็นตัวเบอร์เนอร์เผาแล้วก็ช่องก็เป็นช่องแบบนี้คือเราก็แบบเอาของมาวางก็ไม่แน่ใจคือมันดูฝุ่นมีฝุ่นเยอะพอสมควรเลยแบบนี้นะคะก็นี่จะเป็นหน้าตาของช่วงแรกช่วงด้านหน้าของห้องน้ำพอเรามองข้ามปุ๊บระหว่างกระจกตรงนี้ไปก็จะเห็นว่าด้านหลังมันเป็นอ่างน้ำเราก็เดินดูอ่างน้ำกันนะคะตอนแรกมาถึงเนี่ยแบบตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคือแบบดูวู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากจะให้ดูรายละเอียดของอ่างอาบน้ำนิดนึงนี่คืออ่างน้ำซึ่งมันดูดีมากคือมีเป็นหินเพบเบิลเพบเบลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันดูหูน่ารักจังเลยเราอาบเราต้องมีความสุขแน่ๆแต่ด้วยความที่คุณคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นอ่างหินขัดอ่างหินขัดเนี่ยมีความสามารถในการเก็บความเย็นขั้นเทพอ่างหินขัดเก็บความเย็นขั้นเทพสองคืออ่างอันนี้เนี่ยพิมพ์ว่ายาวนะ
เกือบ2เมตรได้อะค่ะคือมันเป็นอ่างที่มีความโอเวอร์ไซส์ใหญ่มากเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยพออ่างใหญ่มากคุณต้องใช้น้ำเยอะแล้วที่พิมพ์บอกไว้ใช่ไหมว่าช่างขึ้นมายืนเคาะเปิดในช่องนี้เคาะโป๊กๆๆเพื่อซ่อมน้ำของพิมพ์จากน้ำที่ไม่ร้อนเลยให้กลายเป็นน้ำอุ่นได้การที่เรามีแค่น้ำอุ่นนะคะแล้วก็น้ำอุ่นเนี่ยไหลไหลแค่นี้สุดๆเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงไหลแค่นี้ถามว่าเมื่อไหร่ที่น้ำอุ่นจะสามารถวอร์มอ่างที่เป็นอ่างหินขัดที่มีอุณหภูมิประมาณ17องศาให้ร้อนพอที่น้ำในอ่างจะร้อนได้มัน impossible เลยคือบอกเลยละกันว่าพิมไม่ได้แช่เลยค่ะมาพักที่นี่4คืนไม่ได้แช่น้ำแม้แต่คืนเดียวกำลังพยายามปิดน้ำอยู่เราเป็นไงเนี่ยค่ะนี่คือจะบอกว่าบิดไปเยอะมากไม่ได้บิดแค่แคร็กเดียวนะบิดไปเยอะมากเพื่อให้น้ำไหลออกมาเท่าเมื่อกี้ที่ไหลคือไหลช้าไหลน้อยนะคะก็เลยอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นจุดที่ผิดหวังขั้นแรงผิดหวังขั้นแรงแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมติแม้ว่านั่งอาบได้แช่ได้แล้วเนี่ยนะตรงนี้คือมีเป็นลักษณะเงี้ยค่ะเหมือนให้เอา iPad อะไรเงี้ยมาเสียบแล้วก็นั่งดูไประหว่างที่แชร์ได้นะคะแต่เนื่องจากเพื่อนพิมพ์มาแล้วเขาก็อยู่อีกห้องนึงแล้วเขาก็พยายามมากค่ะในเมื่อน้ำก๊อกไม่เวิร์กใช่ป่ะเขาก็เอากาต้มน้ำมาต้มแล้วก็เทน้ำลงไปฟึ๊บๆๆเพื่อที่จะให้แช่สิ่งนึงที่เขาบอกพิมพ์ก็คือบอกรูปทรงอ่างมันแปลกๆเนอะไม่รู้จะพิงอะไรยังไงซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงค่ะเพราะว่ามันมีสโลปเยอะอะเพราะคนที่ชอบแช่คุณจะรู้พอมันสโลปเยอะขนาดเนี้ยคือตัวมันไหลลงมาไงแล้วยิ่งถ้าเกิดพิมพ์แช่มันแบบตัวพิมพ์สูงแค่เมตรกว่าเมตร50กว่าเงี้ยมันจะไหลลงมานอนราบเลยนะคะโอเคก็นั่นแหละเป็นความอะไรที่แบบแปลกๆนิดนึงสำหรับอ่างนี้ค่ะไม่โดนใจแล้วก็อันนี้เป็นอีก1ประตูบานประตูที่เราถ้าเกิดเราแช่อยู่เราสามารถที่จะเปิดอย่างเงี้ยค่ะคือระหว่างที่แช่ใช่ป่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าได้แช่ไปก็เปิดเอาท์ดอร์อย่างงี้ไปอะไรแบบนี้เก๋มากแต่อย่างที่บอกไม่ได้แช่เพราะว่าน้ำไม่เอื้อมหน่วยน้ำไม่ยอมร้อนสักทีนะคะฮึบโอ้ยโอเคปิดอ้าวเดี๋ยวปิดไม่ติดแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะนะคะแล้วก็อ่ะถอยออกมาตรงนี้ใหม่นะคะกลับมาตรงห้องน้ำใหม่อีกรอบหนึ่งห้องน้ำเดินเข้ามาเจอVanityใช่ป่ะฝั่งซ้ายค่ะจะเป็นชาวเวอร์ฝั่งขวาเป็นห้องน้ำเป็นโถส้วมว่ากันเถอะนะอ่ะไปดูห้องอาบน้ำกันนี่คือห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเนี่ยนะคะมีต้นไม้อยู่ครึ่งหนึ่งเป็นโซนอาบน้ำครึ่งหนึ่งห้องอาบน้ำนี้ด้านบนตรงต้นไม้เนี่ยจะเป็นมุ้งลวดซึ่งพอมันเป็นมุ้งลวดมันแปลว่าในยามที่มันเป็นอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยนะคะเวลาลมหนาวพัดวืดเข้ามาเนี่ยลมหนาวมันกระแทกใจคนที่กำลังอาบน้ำอยู่ตรงนี้โดยที่น้ำไม่ค่อยร้อนอย่างมากเลยแล้วจานนี้ทิมจะเปิดให้ดูทิมก็งงว่าทำไมเดี๋ยวนะอยากจะให้ดูว่าอันนี้ค่ะคือระดับความสูงของตัวชาวเวอร์ของเขานี่คือระดับความสูงของที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะประมาณแบบหน้าอกระดับหน้าอกคือแล้วทิมสูงแค่155-156ทำไมมันอยู่แค่ตรงนี้งงทำไมมันไม่กระเถิบมาตรงนี้เพื่อที่มันจะได้แบบพอไหลใช่ป่ะจะลงตรงไหลพอดีหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะงงจังเลยทำไมมันอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วคนที่สูงเขาทำยังไงคือคุณจะหวังว่าทุกคนจะใช้เลนชาวเวอร์หรออย่างพิมเนี่ยพิมไม่ชอบใช้เลนชาวเวอร์เพราะว่าเราไม่ได้สระผมทุกครั้งเวลาใช้เลนชาวเวอร์ต่อให้ใส่ชาวแคปอะค่ะบางทีมันก็จะแบบเละนิดนึงก็เลยไม่ชอบก็เลยหวังกับไอ้เจ้านี่ปรากฏไอ้เจ้านี่ก็อยู่ระดับเนี้ยอย่างที่เห็นอยู่ตรงระดับหน้าอกพอดีเลยนะคะแล้วก็ระดับความแรงของน้ำคือน่าผิดหวังนิดนึงนี่คือเปิดฮอตใช่ป่ะนี่นะฮอตโคเปิดฮอตสุดหันหน้าไปดูก่อนนะคะเปิดฮอตสุดแรงสุดนี่คือระดับความแรงของน้ำคือแบบห่อเหี่ยวมากต้องรอสักครู่อะค่ะตอนนี้น้ำยังแบบเย็นฉ่ำจัมโบ้เออยู่เลยนะคะต้องสักพักหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ร้อนค่ะมันจะแค่อุ่นคือแค่อาบได้คือพิมปฏิเสธการอาบน้ำช่วงเช้าพิมบอกอย่างนี้เลยพิมปฏิเสธพิมบอกคุณสามีดิฉันขออนุญาตไม่อาบน้ำเช้านะคะเพราะว่าดิฉันไม่ไหวนะคะส่วนทางฝั่งห้องส้วมก็จะเหมือนกันนะคะเป็นสตรัคเจอร์คล้ายๆกันคือครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นที่เลี้ยงต้นไม้แล้วก็ด้านบนที่เลี้ยงต้นไม้ตรงนี้เป็นมุ้งลวดเพราะนั้นถ้าคุณกำลังนั่งทำธุระอยู่
อาจจะใส่เสื้อคลุมหรืออะไรอย่างนี้มาแล้วแบบว่าลมหนาวพัดวืดเข้ามาอย่างนาทีตอนนี้ตอนนี้ก็ลมหนาวพัดวืดเข้ามานะคะก็จะทรมานใจนิดนึงแล้วก็เนี่ยเป็นลักษณะหน้าตาถั่วสวมซึ่งก็ไม่ได้อะไรก็สวยดีสแตนดาร์ดแล้วก็มีสายชำระให้นะคะกระดาษที่ใช้ก็ถือว่าเป็นกระดาษมีห้อแหละกระดาษดีนะคะกระดาษดีนี่แล้วก็มีที่เสียบปลั๊กให้สองอันเผื่อที่จะว่าเผื่อว่าจะเขาเรียกอะไรเป่าผมที่ในนี้นะคะแต่ปกติแล้วพิมจะไปเป่าผมตรงนู้นมากกว่าตรงนู้นก็มีปลั๊กหลายอันสะดวกกว่าในความสึกพิมนะนี่แหละค่ะสำหรับผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเพอร์ก็อันนี้สำหรับผ้าของเขาเนี่ยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กผืนใหญ่ผืนกลางเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้พิมพ์ให้คะแนนความนุ่มความหนาอยู่ที่ประมาณ6ถึง6ครึ่งเต็ม10นะคะคือเคยเจอที่ดีกว่านี้มาแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะหน้าตาของเสื้อคลุมของเขาค่ะก็จะคือเป็นผ้าที่แบบว่าเป็นผ้าที่เป็นเหมือนกับผ้าธรรมดาไม่ใช่ผ้าขนหนูนะคะแต่ใส่แล้วสบายนะใส่แล้วสบายอยู่นะคะอันนี้พอดีว่าถอดละใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเขาก็จะมาเคลียร์ห้องละแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ฮิตมากๆก็คือว่าเขามีสบู่ก้อนให้เราค่ะนี่คือหน้าต่างสบู่ก้อนนะคะแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของถาดสบู่ทีนี้เนี่ยเมื่อสบู่มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วไอ้เจ้าถาดสบู่เนี่ยก็มีความเป็นอะคริลิกแบบนี้คือจะบอกว่าถ้าคุณเห็นตรงที่มันเละๆเนี่ยคือมันงัดไม่ขึ้นพอมันติดปุ๊บแล้วมันดูดถ้าใช้สบู่เป็นก้อนกลมๆให้มันหยิบง่ายๆน่าจะดีกว่านะนี่ในมุมมองความสูงพิมพ์นะอันนี้ให้ดูพูดแล้วก็รีวิวตามความคิดเห็นของผู้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆเลยนะคะไม่ได้อะไรแล้วก็จริงๆส่วนมากทุกวันเนี่ยเขาจะมาตั้ง amenity ให้ใหม่ก็คือจะมี shower cap ใหม่มี cotton bud แล้วก็มีสำลีนะคะซึ่งสำลีเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ควรใช้ควรจะพกมาเองควรจะใช้สำลีชั้นดีคุณใช้ที่บ้านปกติแล้วก็จะมีโลชั่นนะคะมีแชมพูครีมนวดแล้วก็ตัวชาวเจลให้อยู่ในห้องน้ำก็คือจะมีสแตนดาร์ดไว้ให้นะคะนี่แหละก็จะเป็นห้องที่อยู่เอาจริงแล้วถ้าเกิดว่าให้เรตติ้งความพึงพอใจในการอยู่ห้องนี้เนี่ยด้วยความที่เตียงดีอะไรดีแอร์ก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะน้ำก็ดีแล้วก็อาหารเช้าดีพิมพ์ว่าภาพรวมแล้วพิมพ์ค่อนข้างโอเคพิมพ์ให้อยู่ที่ประมาณแบบ7คะแนนนะคะสำหรับที่นี่อันนี้คือหน้าต่างอีกบานหนึ่งถ้าเกิดเราจะมองไปที่เคบินอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่แล้วก็สามารถที่จะแบบว่าแอบส่องไปบ้านข้างๆเดี๋ยวขอเวลาสลับกล้องนิดนึงนะคะเนี้ยก็จะส่องไปห้องข้างๆห้องสีแดงเมื่อกี้ที่เราตอนที่เราเปิดประตูออกไปนะคะนี่ก็จะเห็นตรงข้างล่างตรงนี้จะเป็นตรงข้างล่างนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะโซนรับประทานอาหารแล้วก็ตรงนั้นเป็นชาวเวอร์สำหรับคนที่แบบไปเล่นน้ำอะไรแบบนี้นะคะปึ๊บอ่ะมาต่อกันโอ้ my god โอเคเดี๋ยวนะกำลังจะพาไปดูตรงที่ตรงระเบียงแล้วนะคะอันนี้คือผ้าม่านค่ะถอยมาไกลหนึ่งเห็นบอกไม่รู้เห็นไหมนี่คือผ้าม่านผ้าม่านเนี่ยคือใหญ่เท่าห้องเลยค่ะคือใหญ่เท่าตัวห้องแล้วก็สูงสุดถึงพื้นอย่างนี้เลยค่ะเพดานถึงพื้นแบบนี้แล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นออกแนวกึ่ง black out เกือบจะ black out นะคะแต่ยังมีแบบลำลายคือไม่ black ซะ 100% แล้วก็มีตัวที่เป็นผ้าโปร่งให้นะคะเราถอยมาดูกันคือจะบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันร้อนมากคือแค่ไอแดดที่เข้ามาเนี่ยคือตอนนี้คือรู้สึกฟ้าขึ้นทันทีเลยถ้าจะไม่ไหวพาไปดูแป๊บนึงโอ้ my god นะคะนี่จะเป็นด้านนอกและที่เห็นว่าหมอนมันกลิ้งอยู่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะคะลมแรงค่ะลมแรงคือหมอนเหมือนเนี่ยปกติพอเขามาทำห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเดินออกไปเล่นข้างนอกเราก็เก็บหมอนขึ้นไปวางใช่ไหมสักพักนึงพอเราเปิดม่านออกไปดูอีกทีอ้าวทำไมหมอนกระเด็นอยู่ล่ะคือลมมันแรงที่นี่ค่อนข้างลมแรงนะคะมันก็จะกระเด็นแบบนี้นะคะคือจะบอกว่าบาลคอนี่ใหญ่สามารถจะออกไปนั่งเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเพื่อนมาอาจจะมากัน2ห้องอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ3ห้องเนี่ยก็สามารถที่จะแบบมานั่งเล่นกันในห้องเดียวแบบว่ามันรวมกันตรงบัลคอนี่ของสักห้องนึงก็ยังได้เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันจะลมแรงนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบลมแรงก็อาจจะนั่นนะแล้วก็ให้ดูวิวนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนโอ้ช่วงที่หิมะนี่คือเป็นช่วงที่แบบอากาศดีวิวดีนะเปิดหน่อยแล้วกันโอ้ my god นี่กลัวแดดตลอดเดี๋ยวนะเปิดแป๊บนะคะนี่ค่ะโอ้อากาศดีมากเลยตอนนี้เย็นกำลังดีนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องข้างๆแล้วตรงที่คุณเห็นจากไกลๆนู้นนะอันนั้นก็จะเป็นโฟลด์เคบินนะคะโฟลด์เคบินด้านล่างนี่เป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวเดินให้ดูสระว่ายน้ำ
ก็คือจากห้องพิมพ์อะถ้าเกิดพิมพ์เดินลงมาใช่ป่ะพิมพ์สามารถที่จะเดินอ้อมด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้เพื่อที่จะลงน้ำได้เลยแต่ถ้าเขาเป็นห้องที่แบบว่าเป็นเหมือนกับซื้อห้องข้างล่างอะเลือกห้องที่อยู่ข้างล่างอะมันก็สามารถที่จะเดินออกจากบาลโคนี่แล้วก็ลงน้ำได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นห้องข้างบนก็คือจะมีบาลโคนี่เป็นเตียงอย่างนี้นะคะก็สระว่ายน้ำลึกสุดอยู่ที่ 1.2 เมตรนะส่วนตรงตื้นก็คงจะตื้นมากอันนี้มีห้องอื่นนั่งเล่นน้ำกันอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมนึงที่สวยงามแหละอยู่ติดเงี้ยมีเขามีน้ำมีต้นไม้มีหญ้าเขียวแล้วก็ตรงด้านข้างๆของสระว่ายน้ำก็อุตส่าห์เอาทรายมาใส่ให้ดูแบบว่าเหมือนกับนอนตากแดดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นห้องอาหารค่ะชื่อ The Bridge อาหารทุกอย่างกินแล้วทุกสิ่งอันนะคะกลับเข้าไปในห้องกระเถอะตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะไหม้จะเกรียมฟึบอะอย่าโอ้โหประตูก็หนักนิดนึงนะคะเพราะว่าบานใหญ่โอเคกลับเข้ามาในห้องกลับเข้ามาก่อนโอเคค่ะก็วิดีโอนี้ยาวนิดนึงนะคะคือพาเดินดูอยากจะให้รู้เผื่อแบบใครอยากจะมาพักสำหรับตัวพิมพ์อย่างที่บอกไปแล้วคือให้เรตติ้งอยู่ที่ประมาณ7คะแนนอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่โอเคแต่ถ้าเทียบกันว่าในย่านนี้พิมพ์ก็คิดว่าโรงแรมนี้น่าจะเป็นโรงแรมที่แบบสุดแล้วของแถบนี้ของริมน้ำแถบของกาญจนบุรีอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีโรงแรมไหนที่เจ๋งกว่านี้บอกมาเลยว่า